มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีแหละน้องมินนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเก็บเงินไปเที่ยวเกาหลี<ะ>กับเพื่อนๆแล้วปรากฏว่าไปเกิดภาวะช็อก หลังจากที่เที่ยวอ,อยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยแหละค่ะก็คือนางสาวราพีพรนาสะอ้านอายุ25ปีล่าสุดเนี่ยเธอถูกส่งตัวให้กับโรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีญาติมารอให้กำลังใจก่อนที่จะนำตัวไปรักษาต่อที่ห้อง i อ u ทันทีค่ะทีมแพทย์ที่รักษาน้องมินเนี่ยบอกว่าก่อนที่ทีมแพทย์จะพาน้องมินกลับประเทศไทยก็มีการประชุมร่วมกับทีมแพทย์จากเกาหลีใต้เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลกันเนี่ยนะคะก่อนที่จะออกเดินทางน้องมินเนี่ยยังไม่รู้สึกตัว ความดันยังตกอยู่แพทย์ก็ต้องให้ยาแล้วก็ใช้ยาสลบที่จะนําตัวขึ้นเครื่องด้วยรวมว่าเขาบอกว่าอาการตอนนี้นถือว่าปลอดภัยนะคะความดันก็คงที่มีชีพจรสูงบ้างเป็นบางครั้งรวมกับอาการเกรงเ็งก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของน้องก็ส่งผลทําให้ออกซิเจนเนต่ำแล้วก็ชีพจรเ,เต้นเร็วไปจนต้องให้ยาเพื่อที่จะทําให้น้องนสงบลงแต่ว่าโดยรวมแล้วอาการก็ถือว่า ยังคงที่นะคะก็ปลอดภัยอยู่จากการตรวจร่างกายของน้องมินก็ถือว่าไม่มีปัญหาค่ะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าทีมแพทย์จะประชุมเพื่อที่จะวางแผนการรักษาแล้วก็ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดก่อนที่จะแถลงอาการให้ทราบต่อไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องมินแล้วก็ครอบครัวกันต่อนะคะไม้หายเร็วๆนะคะ